ัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับก็จะมากล่าวถึงตัวนี้นะครับทักษะที่ครูเดชมีคือใครมาเรียนมวยที่ครูเดชนะครูจะสอนทักษะในสิ่งที่ครูมีคือมันจำเป็นครับเพราะว่าคุณต้องต่อสู้กับคนคนมีแขน2แขนถูกไหมฮะไม่ว่าเขาจะถนัดขวาอยู่หลังหรือซ้ายอยู่หลังมันก็คือ2แขน2ขานะฮะทำไมถึงต้องมีตัวนี้เป็นทักษะง่ายๆที่คนนึกไม่ถึงคือในการมูฟคอบอดี้ครับมันจำเป็นมากคือวิธีฝึกเริ่มแรกกอไก่คือยืนขาขนานก่อนอย่าเพิ่งยืน4 5ยืนขาขนานเพื่อฝึกเบสิกเบื้องต้นก่อนในเบสิกกอไก่คือบอดี้นะครับโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาเนี่ยหัดนี้กันโยกซ้ายโยกขวาทีนี้โยกเป็นตัว V เข้าไปหาเป้าหมายโยกเป็นตัว V เข้าไปหาเป้าหมายคือซ้ายตรงนี้เห็นมั้ยดึงหลังๆยืนให้สุดจมูกทนเลยโยกไปทางนี้ดึงมายกไปทางขวานะดึงมายกไปทางซ้ายดึงมายกไปทางขวาแล้วมือเมื่อยกไปทางซ้ายมือซ้ายครับปิดทางฝั่งขวาเมื่อยกไปทางขวาเห็นไหมมือผมจะคอยป้องทางตลอดยกไปทางขวามือตัวเองไม่ใช่มาปิดอย่างนี้ไม่ใช่นะปิดฝั่งนี้ยกไปทางซ้ายมือซ้ายปิดยกไปทางขวามือขวาปิดยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวานี่คือกอไก่นี่คือกอไก่สเต็ปต่อไปนะครับเมื่อโยกเป็นตัววีเข้าหาเป้าแล้วโยกซ้ายโยกขวาทีนี้เพิ่มข้างล่างยิ้มดีแท็กเพิ่มข้างล่างโยกซ้ายโยกขวาลงลงลงนี่ท่องไปล่างสามหลังสามไปทางซ้ายก่อนนะหนึ่งสองสามล่างหนึ่งสองสามยกออกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามลงล่างหนึ่งสองสามหลังทีนี้เมื่อคล่องแบบนี้แล้วทีนี้เป็นยืนขาสี่ห้าเหมือนยิงปืนเลยเหมือนยิงปืนเลยนะขาสี่ห้าเหมือนยิงปืนเลยปืนก็คือเหมือนอะไรมวยไหมมวยไหมนะนะปืนเหมือนกันนะเหมือนกันยืนสี่ห้าปุ๊บโยกซ้ายขวาซ้ายขวาล่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามปุ๊บ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 มันปัดเลยปัดมือเข้ายัดใส่หน้าเลยปัดปัดปุ๊บเดี๋ยวอีกเทคนึงจะสอนให้รู้ว่าปัดแล้วทำไมต้องลงล่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเข้าคู่มีสองแขนทำอะไร